เมื่อชาติความเกิดมีแล้วความแก่ความเจ็บความตายก็มีเพราะมีร่างกายอันนี้มาแล้วนะมันก็ชำรุดทรุดโทรมลงไปนานไปนานไปเราก็เรียกว่าชราความแก่เมื่อร่างกายชำรุดทรุดโทรมลงไปแล้วโรคภัยก็เบียดเบียนเจ็บหัวบ้างปวดท้องบ้างเป็นไข้หนาวมากบ้างร้อนมากบ้างหมู่นี้เป็นต้นเรียกว่าความเจ็บหรือความป่วยไข้เมื่อหมอช่วยไม่ไหวรักษาไม่ไหวแล้วก็เป็นอันว่าจิตนี้อาศัยอยู่ในร่างกายนี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าร่างนี้มันธาตุทั้งสี่มันไม่ปลองดองสามัคคีกันมันแตกสามัคคีแล้วอย่างนี้นะจิตนี้จึงอาศัยอยู่ไม่ได้ก็ต้องถอนตัวออกไปกรรมดีและกรรมชั่วที่ตนทำปัจจุบันนี้มันเป็นยานพาหนะรองรับไปบัดนี้ไปหาเกิดอีกในภพน้อยภพใหญ่อีกท่านผู้ละอาสวัคกิเลสสิ้นไปแล้วท่านผู้ละตัณหาและความอยากสิ้นไปโดยประการทั้งปวงแล้วท่านก็ไม่ไปหาที่เกิดในภพน้อยภพใหญ่ต่อไปอีกก็หมายถึงดวงจิตดวงนี้แหละเมื่อมันละความอยากความปรารถนาอะไรหมดสิ้นลงแล้วในปัจจุบันนี้น่ะมันหมดเหตุปัจจัยที่จะนำไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่อีกแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงบัญญัติว่านิพพานแปลว่าดับดับจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายดับจากความทุกข์ความโศกเศร้าเสียใจพิไรลำพันดับจากความโลภความโกรธความหลงดับจากราคะโทสะโมหะดับหมดกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายรูปก็ดับไปจากจิตนี้นามธรรมก็ดับไปจิตนี้จึงถึงซึ่งเป็นเอกเป็นหนึ่งไม่มีสองความอยากอะไรจะไปครอบงำจิตอย่างนี้ก็ไม่ได้เลยจิตของพระอรหันต์ท่านจึงว่าไม่อยากอะไรไม่อยากได้อะไรเลยในโลกนี้อาศัยก็สักว่าอาศัยอยู่เท่านั้นร่างกายอันนี้แต่พระอรหันต์ทั้งหลายท่านไม่ได้ถือว่าเป็นตัวของตนแต่ตรงกันข้ามกับคนธรรมดาสามัญก็ถือว่ากายของเราตัวของเราอยู่อย่างนี้แหละเพราะเหตุนั้นแหละเมื่อมันวิบัติลงจึงเป็นทุกข์ดวงจิตที่มาอาศัยอยู่ในรูปอันนี้นะเนื่องจากว่ามันสำคัญว่าเป็นตัวของเรามันยึดมันถือมันเสียดายอะไรถ้ามันวิบัติไปรู้ว่าตัวจะตายก็สะดุ้งหวาดกลัวมันถึงได้เป็นทุกข์ส่วนท่านผู้สิ้นอุปทานความยึดถือแล้วจิตของท่านปล่อยวางขันธ์ห้านี้ได้เรียบร้อยแล้วท่านไม่สะดุ้งหวาดกลัวต่อความตายเลยและท่านก็ไม่เสียดายอะไรอะไรทั้งหมดในรูปในนามอันนี้แม้สมบัติที่แวดล้อมอยู่ภายนอกจิตก็ไม่ไปเกี่ยวข้องเลยเพราะว่าเห็นแจ้งประจักษ์แล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ของเราสักอย่างเดียวเพราะฉะนั้นจึงว่ามีก็เหมือนไม่มีแหละสมบัติที่แสวงหามาในโลกอันนี้นะสำหรับท่านผู้รู้ทั้งหลายนะมีก็เหมือนไม่มีเพราะจิตไม่ยึดถือเอามันพุทธศาสนิกชนทั้งหลายพยายามทำใจอย่างนี้แหละพยายามฝึกใจสอนใจของตนให้เป็นอย่างว่านี้ให้มันเกิดความรู้สึกว่ามีเหมือนไม่มีไม่มีเหมือนมีอย่างนี้นะทำไมจึงว่าอย่างนั้นก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีอยู่แต่ว่าจิตใจเราไม่ยึดถือไม่สำคัญว่าเป็นของเรา
แต่หากได้อาศัยมันอยู่อย่างนี้นะเหตุนั้นจึงว่ามีเหมือนไม่มีนั่นแหละไม่มีก็เหมือนมีจะว่าไม่มีเลยก็ไม่ได้มันมีอยู่นี่ร่างกายอันนี้มันก็มีอยู่จิตก็อาศัยนั่นแหละแต่ว่าจิตไม่ยึดถือตรงที่ไม่ยึดถือก็ปล่อยวางตามสภาพนี้แหละท่านถือว่ามีเหมือนไม่มีเป็นอย่างนั้นธรรมดาจิตใจนี้ถ้าหากว่าไม่ได้รับการส่งเสริมบ้างไม่มีผู้สนับสนุนบ้างลำพังแต่ความคิดนึกรู้สึกตัวผู้เดียวมันไม่เข้มแข็งพอก็มีเป็นอย่างนั้นทีนี้เมื่อได้รับการสนับสนุนจากผู้อื่นเข้าไปมันก็ทำให้จิตใจรื่นเริงบันเทิงขึ้นหรือมีศรัทธาแรงกล้าขึ้นกว่าเดิมในอันที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเราว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ไม่เหมือนอย่างคำสอนของลัทธิอื่นใดศาสนาอื่นใดคำสอนของพระองค์สอนให้ผู้ประพฤติปฏิบัติตามละกิเลสไปโดยลำดับจนหมดสิ้นศาสนาอื่นไม่มีที่จะสอนให้คนละกิเลสให้หมดสิ้นไปและก็ไม่มีใครจะไปละกิเลสหมดสิ้นในลัทธิอื่นศาสนาอื่นนะมันเป็นอย่างนั้นมีแต่ในพระพุทธศาสนานี้เท่านั้นท่านผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วทำมาสวักกิเลสให้หมดสิ้นไปได้จริงๆดังในครั้งพุทธกาลนั่นแหละพระอรหันต์มีอยู่มากมายกายกองท่านผู้ทำกิเลสให้หมดสิ้นไปโดยประการทั้งปวงมีอยู่มากมายท่านเหล่านั้นบวชเข้ามาแล้วท่านทำอาสวักกิเลสให้สิ้นไปแล้วท่านก็อยู่ประพฤติพรหมจรรย์ไปจนตลอดชีวิตอันนั้นแหละเป็นสักขีพยานว่าในพระพุทธศาสนานี้ข้อปฏิบัติในพระพุทธศาสนานี้ทำบุคคลผู้ปฏิบัติตามให้สิ้นจากอาสวักกิเลสบาปอธรรมได้จริงๆถ้าหากว่าละไม่ได้หมดก็เรียกว่าละได้เป็นบางส่วนละได้โดยเอกเทศอย่างนี้นะคำว่าละได้โดยเอกเทศหมายเอาพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีนี่ท่านเหล่านี้ท่านละกิเลสขาดจากสันดานโดยเอกเทศยังไม่สิ้นเชิงมีแต่พระอรหันต์เท่านั้นท่านละกิเลสได้โดยสิ้นเชิงมันเป็นขั้นตอนไปอย่างนี้การละกิเลสตัณหาในพุทธศาสนานี้เมื่อบุคคลมาทำเหตุปัจจัยนี้ให้สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วเหตุปัจจัยฝ่ายบุญฝ่ายกุศลนี่นะเมื่อกระทำบำเพ็ญให้สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วเต็มที่มันก็ขจัดกิเลสบาปอธรรมทั้งหลายน้อยใหญ่ให้หมดสิ้นไปจากจิตใจเมื่อกิเลสบาปอธรรมหมดสิ้นไปแล้วมันก็ไม่มีเหตุปัจจัยอันใดที่จะมานำดวงจิตนี้ให้ไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่ไปสุขติบ้างไปทุกขติบ้างอย่างนี้ไม่มีนั่นแหละเมื่อมันไม่มีเหตุปัจจัยจะนำไปแล้วมันก็หยุดมันก็หยุดลงหยุดหมุนเวียนหยุดไปแสวงหาที่เกิดต่างๆดังกล่าวมานั่นน่ะไม่ไปแล้วมันหยุดแล้วนั่นแหละก็แสดงว่าเหตุปัจจัยทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อมันทำหน้าที่มันคือละอาสวะกิเลสหมดสิ้นไปแล้วมันก็ดับไปมันเป็นอย่างนั้นแม้ปัญญาก็ดับสุดท้ายมานะเป็นอย่างนั้นปัญญาก็ทำหน้าที่ของมันแค่ละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้าว่าเป็นตัวเป็นตน
เป็นเราเป็นเขาได้โดยเด็ดขาดลงไปแล้วปัญญานั้นมันก็ดับไปตามกันปัญญาแหละดับเป็นวาระสุดท้ายบัดนี้จิตนี้มันก็เปลี่ยนสภาพเป็นอมตะธรรมละเป็นธรรมเคลื่อนไหวเป็นธรรมอันไม่มีปัจจัยปรุงแต่งพระพุทธเจ้าก็ทรงบัญญัติว่าอมตะธรรมบ้างนิพพานบ้างอย่างนี้แหละแต่มันก็อันเดียวกันนั่นแหละคือความไม่เกิดอีกท่านเรียกว่านิพพานหรือว่าอมตะธรรมเมื่อนั้นแหละมันก็ถึงจะได้ยุติการสั่งสมบุญกุศลแต่การเพียรละบาปอกุศลต่างๆหมู่นี้นะมันถึงได้ยุติลงไปถ้าไม่เช่นนั้นแล้วมันจะหยุดการละบาปบำเพ็ญบุญไม่ได้เลยเกิดมาชาติใดก็ต้องมาละบาปบำเพ็ญบุญไปเรื่อยๆ